ปรับความเข้าใจยังไงให้ชนะทั้งคู่ก่อนที่จะปรับความเข้าใจกันให้เรากลับไปเห็นก่อนว่าเวลาที่เราทะเลาะกันนะใจเราอ่ะไม่ดีทั้งคู่ร้อนทั้งคู่โกรธโมโหอารมณ์ขุ่นมัวถ้าเราจะปรับความเข้าใจกันณตอนที่เรารู้สึกแบบนี้ด้วยอารมณ์เหล่านี้ไม่เกิดผลดีแน่นอนแถมจะเป็นปัญหาใหญ่โตบานปลายไปอีกจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆจ้าเพราะอะไรเพราะใจที่ไม่ดีมันเต็มไปด้วยอัตตาไงมันจะอยากเอาชนะอยากประชดประชันฟาดฟันดูเดือดลืมไปเลยว่าเราคือคู่รักกันนะเว้ยดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้ใจเราดีก่อนใจเราดีแล้วค่อยมาคุยกันและวิธีที่จะทำให้ใจเราดีขึ้นได้ง่ายๆและในเวลาสั้นๆก็คือการหายใจการหายใจคือพลังวิเศษแค่เราหายใจเข้าและออกให้ลึกและช้ากว่าปกติสักพักเราจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อใจเราดีขึ้นแล้วให้เรากลับไปเห็นภาพความรักดีๆที่เราเคยทำให้กันมาเห็นภาพเห็นภาพเห็นภาพดีๆอ่ะเรารักกันเราส่งแต่ความปรารถนาดีให้กันยังไงเราทำอะไรดีๆให้กันบ้างอ่ะสมองไม่รู้นะว่าภาพนี้มันอยู่ในอดีตหรือมันกำลังเกิดขึ้นแค่เราเห็นภาพเขาก็จะทึกทักว่าอ้อการที่เราเห็นภาพดีๆนี้แสดงว่าเรากำลังมีความสุขเขาก็จะหลั่งสารเคมีดีออกมาเลี้ยงร่างกายเราทำให้เรารู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและเวลาที่เรารู้สึกดีอ่ะใจเรามันก็จะอยู่ในสภาวะแห่งความรักอ่ะเราจะมองเห็นอีกมุมของคนรักของเราเราจะมองเข้าไปเห็นถึงใจที่แท้จริงของเขาคือเขารักเราเขาไม่ได้อยากจะทำแบบนี้ไม่อยากจะเป็นแบบนี้ถ้าเขาเลือกได้เขาก็อยากจะทำถูกให้กับเราและเมื่อเราเข้าใจเขาตรงนี้เราจะไม่ติดค้างคาใจอะไรกับเขาและเมื่อเรามาปรับความเข้าใจกันน่ะเราจะมองเห็นแต่ผลดีผลประโยชน์ของทุกฝ่ายร่วมกันเราจะเห็นถึงทางออกของการแก้ปัญหาที่มันให้ผลดีกับเราทั้งคู่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ต่อให้ผลลัพธ์มันจะไปถึงจุดที่ว่าโอเคไปกันต่อมันก็จะไปกันต่อด้วยความเข้าอกเข้าใจอ่ะเราจะรักกันมากขึ้นแต่ถ้ามันไปถึงจุดที่เราจะต้องจบจากกันนะมันจะจบด้วยมิตรภาพจบด้วยความรู้สึกดีมันจะไม่ติดค้างคาใจกันและเราจะยังสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นี่ไงดังนั้นเวลาที่เราทะเลาะกันมันไม่สำคัญว่าใครเริ่มก่อนเริ่มหลังให้เรารู้ให้ทันจิตของเราเมื่อเรารู้ทันจิตของเราเราจะรู้เจตนารมณ์ของคนรักเราหรือแฟนเราว่าเขารักเรานะสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขามันคืออารมณ์โกรธอารมณ์กลัวหรืออารมณ์ใดๆก็ตามมันคืออัตตาแล้วเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราจะไม่ไปตอบโต้ไม่ไปปะทะกันกับเขาเราจะนิ่งรอให้เวลาเห็นความนิ่งเนี้ยเยียวยาทั้งคู่เมื่อใจดีแล้วเรามาคุยกันน่ะเราจะเห็นถึงทางออกของปัญหาร่วมกันแล้วมันก็จะให้ความสุขกับทุกฝ่ายเพราะเราคู่ควรกับรักดีๆเสมอค่ะ